ครับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับผมอาจารย์อัศหาเลขจิตมานำเสนอคอนเสิร์ตดีๆนะครับคอนเสิร์ตการกุศลหัตถธรรมสารฝันปั่นน้ำใจพบกับศิลปินชื่อดังมากมายไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ธนิตศรีกินดีสุเทพประยูรพิทักษ์เด๋อดอกสะเดาตั๊กกิติศักดิ์โกไข่ไดสนรัชนกศรีโลพันธ์บิวเดอร์สตาร์นิธิตาชอมพยักษ์ไซเดอะเฟสไทยแลนด์และพบกิจกรรมระดับโลกอีกมากมายโดยรายได้ทั้งหมดจะมอบให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ทุรกันดารเด็กพิการซ้ำซ้อนพบกันในวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม2559ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตฮอลล์ชั้น4ตั้งแต่เวลา 10:30 นเป็นต้นไปแล้วพบกันนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุ่มหนึ่งสูตรนะคะหกโมงถึงครึ่งหนึ่งทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์คาถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยสำหรับการตัวเองเลยเนี่ยสำหรับนี่เป็นสมเกียรติคือท่านผู้ชมก็จะเห็นนะฮะว่าคอนเสิร์ตเรากำลังจะเริ่มต้นนะครับนะฮะในโครงการฟื้นชีวิตของพวกเราคือปันสารฝันเสร็จก็ปันน้ำใจให้กับน้องๆหนูๆครับต้องบอกว่านะเมื่อสักครู่ถ้าใครได้เห็นแบบซัพพอร์ตตัวนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบอึ้งใช่ไหมคือไม่เคยเห็นใช่ไหมนึกว่าเพิ่งเห็นใช่ไหมเคยเห็นค่ะแล้วก็หลายๆคนไม่เคยเห็นในอีกมุมนึงของครัวฐานแล้วก็อย่างที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปนะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ศิลปินมาเพียบเลยนะคะแล้วก็เตรียมตัวนะคะต้อนรับทุกๆคนอยู่ที่เซ็นทรัลเวสเกตฮอลล์นะคะชั้น4ฮอลล์นี่เองไปร่วมบุญใหญ่นะครับเพราะว่าโครงการครั้งนี้ไม่ได้หนีไปไหนแต่ว่าจะจัดแล้วสิ่งที่เนี่ยมันมาเนี่ยมันมาเพื่อให้สารฝันปันน้ำใจสิ่งที่ได้รับคืออะไรมาฮะในโครงการฟื้นคืนชีวิตน้องๆหนูๆตอนนี้นะรอคอยนะอินบ็อกซ์มาเยอะหลายครอบครัวแต่เราไม่ได้เคยหยุดนิ่งนะฮะหลังจากที่เราได้รายได้จากส่วนไหนหรือว่าเราแม้แต่มีทรัพย์ปัจจัยขึ้นมาเราลงไปพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับคืออย่างที่อาจารย์ได้บอกค่ะว่ารายได้ในการจำหน่ายบัตรแล้วไม่ว่าจะเป็น300 500 1,000 บาททุกที่นั่งเนี่ยนอกจากที่จะได้ไปร่วมสนุกร่วมกันแล้วเนี่ยทุกบาททุกสตางค์ยังได้ไปต่อยอดกันด้วยนะทั้งช่วยเหลือน้องที่อยู่ห่างไกลทุรกันดารหรือแม้กระทั่งที่เขาเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งเนี่ยส่วนนึงก็จะได้มีโอกาสได้ไปต่อยอดต่อบุญในเรื่องของบวชกันด้วยข่าวดีด้วยนะฮะนะบัตร500 300เนี่ยก็เป็นโต๊ะจีนหมดแล้วนะฮะบุฟเฟ่ไม่มีแล้วนะเพราะว่าผมเองเนี่ยผมคิดว่านะเรามารวมใจมารวมจิตกันเป็นหนึ่งเดียวกันเชื่อว่าผมขอดูแลท่านละกันนะถึงแม้ท่านมาไม่มาก็ตามแต่ถ้ามาแล้วขอบคุณและขอบใจบัตร300ก็จะอัพนะฮะมานั่งเป็นโต๊ะจีนนั่งสบายหน่อยวันนี้ไปดูพื้นที่มานะอยากให้ท่านมาแบบสบายๆกันนะผมก็คุ้มค่าแค่เฉพาะทานอาหารมื้อนึงท่านก็เป็นพันแล้วแต่ณครั้งนี้นะครับบัตร300 500ได้พ็อกเก็ตบุ๊กได้วัตถุมงคลดีๆมีมอบให้ทุกที่นั่งด้วยเซอร์ไพรส์ไว้ก่อนว่าจะได้อะไรนะแต่สิ่งที่สำคัญนะครับว่าบัตร 1,000 เนี่ยใกล้ชิดกับศิลปินดาราอย่างเต็มที่เลยฉะนั้นจองกันมาพอสมควรแต่เชื่อว่านะครับผมอยากได้เจอครอบครัวหรือแฟนรายการที่มาร่วมจิตร่วมกันสักครั้งหนึ่ง3ปีมีครั้งเดียวครับนะคือต้องบอกว่าใครที่อยากจะมาเจอกันครั้งนี้เนี่ยพลาดไม่ได้ตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยเหมือนที่คุณผู้ชมได้เห็นสปอตเมื่อสักครู่นี้นั่นเป็นเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะเริ่มต้นความสนุกเริ่มต้นความบันเทิงเริ่มต้นบรรยากาศอบอุ่นของเรานะคะฉะนั้นใครยังไม่ได้จองบัตรยังมีเวลาอยู่นะคะเรายังเปิดบัตรให้ทุกคนได้มีโอกาสได้มาเจอกันก็จองบัตรกันได้แม้ว่าบัตรอาจจะยังเหลือไม่มากแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าก็ยังมีพื้นที่ทุกคนได้มาร่วมสนุกกันนะคะก็สามารถโทรเข้ามาจองบัตรกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลยนะคะแล้วก็ใครที่จองบัตรแล้วเตรียมตัวให้พร้อมนะคะทุกที่นั่งอย่างที่อาจารย์บอกว่าได้รับหนังสือต้องบอกหนังสือเล่มนี้เนี่ยตัวเลขนะเข้มข้นมากสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เห็นเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้นโอ้โหนะฮะยอดกดไลค์เพียบเลยโอ้โหใช่ฉะนั้นแต่ละท่านก็สนใจแล้วฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ไม่มีขายแค่เพียงหนังสือก็คุ้มค่าอาหารนี่ก็ว่าเป็นกำไรแต่ส่วนที่น้ำใจเนี่ยปันสู่รอยยิ้มกับน้องๆหนูๆทั้งหลายที่ยากไร้ยากจนหรือคนที่มีการซ้ำซ้อนอันนี้เน้นหนักแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะแบ่งสร้างโบสถ์ถ้าเหลือนะครับเพราะเราทำเนี่ยโบสถ์เนี่ยทำต่อเนื่องอยู่แล้วเพียงแต่ว่าโครงการฟื้นคืนชีวิตบางครั้งเราก็ทำพิธีกรรมเรื่องของการฟื้นคืนชีวิตนะในโครงการผูกแม่นางรถต้องเงินรายได้ทั้งหมดเอาไปช่วยแต่บางครั้งเนี่ยมันได้บ้างได้บ้างน้อยบ้างแล้วแต่แล้วทุกครั้งเราก็จะลงพื้นที่อย่างเต็มที่ฉะนั้นศิลปินนะเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องมีศิลปินมาร้องมาลำมันใช่ทางครัวถามมาใช่ครับเพราะว่าศิลปินที่มาทุกหน้าตาเนี่ยนะครับต้องส่งกำลังใจมาเป็นคนนักบุญจริงๆใช่ค่ะนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าติดตามรายการมาตลอดเนี่ยจะเห็นเลยว่าศิลปินทุกๆท่านที่เดินสายบุญกับครัวฐานนั่นคือศิลปินที่เป็นศิษย์มีครูจริงๆฉะนั้นเขาบอกว่า
ขาไม่มีอะไรตอบแทนนะเป็นแฟนรายการนะนอกจากที่จะมอบเสียงเพลงแล้วก็มอบความสุขให้เนี่ยเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำจิตน้ำใจที่ทุกคนได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญร่วมกันแล้วก็มาอยู่ในครอบครัวเดียวกันด้วยเราเรียนเชิญนะทุกคนนะครับสละทรัพย์ปัจจัยเล็กๆน้อยๆนะเพื่อครูครั้งนี้นะไม่ได้เพื่อผมนะฮะแต่เป็นโครงการที่จะมูลนิธิผมเนี่ยมันได้เคยจัดอะไรเลยนะโดยเฉพาะอยากจะเปิดตัวสักครั้งนึงมูลที่จดมาตั้งแต่5เมษายนพุทธศักราชย้อนหลังไป3ปีนี่5เลยนี่59แล้วค่ะนะครับนั่นก็เป็นประมาณ56ะนะครับ3ปีแต่ว่าจริงๆแล้วผมทำมาตั้งนานแล้วแหละก็จดรูปลักษณ์ให้ถูกต้องแล้วก็อยู่ในบทบาทและเงื่อนไขในของความเป็นประธานมูลที่ลงพื้นที่เองดูแลจัดสรรปันส่วนต่างๆโครงการวัดวาอารามต่างๆโครงการที่ท่านเห็นก็คือสร้างพระศรีวิรีสร้างโบสถ์จนสำเร็จเสร็จสิ้นแต่ว่ามันต้องมีเรื่องของการช่วยทานเพราะเชื่อว่าบุญเนี่ยมันทำเยอะนะแน่นอนพญามารก็เยอะนะเราก็อยากให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้ากรรมในเวรเก่าเจ้ากรรมในเวรใหม่ของแต่ละท่านหรือตัวผมเองด้วยได้อานิสงส์ผลบุญที่เราได้ทำอย่างต่อเนื่องกันโดยเฉพาะการทำทานที่ใหญ่ในครั้งนี้ครับใช่นะคะเราจะได้รับทราบถึงโครงการนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ในเรื่องการจัดงานด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหนือสิ่งอื่นใดนั้นคือไปต่อยอดต่อบุญการไปช่วยเหลือผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากกันเพราะว่าเวลาที่เขาส่งเรื่องราวเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางอินบ็อกซ์ของอาจารย์เองหรือว่าในส่วนของรายการเองก็ตามเนี่ยเราเองก็พยายามที่จะลงพื้นที่นะคะให้ได้มากที่สุดแต่ว่าด้วยปัจจัยเนี่ยบางครั้งแต่ละครอบครัวก็มีความต้องการหรือว่ามีความปัญหาที่แตกต่างกันไปฉะนั้นในตรงเนี้ยราคาบัตรทุกๆราคาจะมาร่วมบุญร่วมกันได้แล้วก็ส่วนหนึ่งที่ใครได้จองบัตรกันไปบ้างแล้วเราก็ได้มีโอกาสได้มอบให้กับโครงการมิลาโคมากุศลคืนชีวิตไปนี้คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วที่เรามีน้องคนหนึ่งที่เขาเจ็บป่วยมา7ปีนะแล้วก็มอบให้ไปร่วมงานเลยแล้วล่าสุดก็พี่เจี๊ยบเนี่ยเป็นแฟนรายการเราบอกว่าถึงแม้ไม่เข้าไม่ได้คนที่เดือดร้อนอะไรมากมายแต่เวลาเจอเหตุเพศภัยต่างๆแน่นอนนะฮะครอบครัวเราไม่เคยทิ้งคนในครอบครัวโดยเฉพาะเป็นแฟนรายการหรือไม่ใช่ก็ตามนะบางทีแล้วก็ไปประเทศลาวบ้างข้ามไปในถิ่นฐานต่างๆรวมถึงในโครงการดีๆที่เจอเหตุปัจจุบันเฉพาะหน้าเราก็ลงโดดมือช่วยเหลือนะครับหลากหลายครั้งนะฮะอย่างพี่เจี๊ยบนี่ก็ไปคอกหน้าเนี่ยโอ้โหนะฮะเป็นอุบัติเหตุที่เคยสก๊อตงามไปเลยหลายๆคนไม่คาดคิดเนาะว่าจะเกิดขึ้นเราก็ลงพื้นที่ไปช่วยไปให้กำลังใจกันมีภาพบรรยากาศคุณผู้ชมได้ว่าหลายๆคนได้ติดตามกันในFacebook Fanpage กันนะคะแล้วก็เป็นห่วงนะพี่เจี๊ยบนะซึ่งเป็นพี่เจี๊ยบสิทธิ์มีครูนี่แหละนะครูฐานก็ได้มีโอกาสได้นำทีมพวกเราเนี่ยเดินทางไปถึงโรงพยาบาลเพื่อที่จะไปมอบกำลังใจให้กับพี่เจี๊ยบด้วยนะไปชมภาพหน่อยดีกว่าครับสารไปแบบมั่นใจนะครับแฟนรายการเราครับช่วงประมาณเที่ยงตรงนัดหมายกันก็จะมีน้องมวยธิดาชาวยักษ์ชาวยักษ์นะแล้วยักษ์ครับแล้วก็น้องสายเดอะเฟสไทยแลนด์นะครับรวมถึงพี่เทพยิ่งไปทักแล้วก็คณะนะฮะพี่น้องๆของพวกเราครอบครัวมิลาโคชาแนลก็ไปเยี่ยมถึงที่เลยครับทราบข่าวตั้งแต่วันที่ทำพิธีวัดบางหินเขาเจเอมนะประมาณจริงๆครับพี่เขาโดนมาประมาณช่วงมันวันเสาร์ค่ะสวัสดีค่ะชาว Miracle Channel นะคะวันนี้นะคะอาจารย์ฐานเลขจิตนะคะก็นำทีมนะคะแล้วก็มีคุณอสุเทพเป็นพิทักษ์นะมีว่าแล้วก็น้องทรายนะคะเราได้รับข่าวคราวนะคะจากศิษย์มีครูนะคะที่ประสบอุบัติเหตุค่ะเราก็เลยเดินทางมาที่นี่ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์3แถวบางพลีนี่เองนะคะครับคือวันนั้นผมและพี่สุเทพเนี่ยไปทำบุญกันคือไปสร้างโบสถ์ที่วัดวังหินเขาจะเอมแล้วทราบข่าวปฏิบัติชันด่วนกลับมานะฮะพี่สุเทพนะครับแล้วก็ห่วงใยนะครับเขาคือเป็นแฟนรายการที่คอยมาสร้างบุญสร้างกุศลเราอย่างต่อเนื่องเราทิ้งกันไม่ได้เราก็จะดูแลกันต้องดูแลกันใช่ครับเป็นเรื่องที่ต้องดูแลกันเพราะฉะนั้นที่คนที่มาหาเราบางคนก็มีความสุขนะใช่ครับบางคนก็ประสบเคราะห์อาจจะเป็นเพราะเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็ต้องเป็นห่วงเป็นใยกันว่าเป็นคนในบ้านชายคาเดียวกันใช่ครับน้องสายเนาะน้องสายเดี๋ยวเปิดประตูนำทัพพวกเราเข้าไปถ้าไปหาพี่เจี๊ยบค่ะไปดูกันว่าพี่เจี๊ยบเป็นยังไงบ้างไปส่งกำลังใจพี่เจี๊ยบกันไปค่ะครับเดี๋ยวครับพี่เดี๋ยวต้องเอาไปกินเพื่อนต้องตลอดครับพี่เจี๊ยบครับวันนี้ครอบครัวมิราเคิล Channel พร้อมกับได้รับเกียรติจากพี่สุเทพประยุรพิทักษ์นะครับเป็นตัวแทนของมิราเคิล Channel ของบริษัทกาตนากรุ๊ปและก็มูลนิธิด้วยนะครับมาร่วมมารวมกันนะครับพี่เทพนิดนึงฮะให้กำลังใจพี่บุญครับพี่เจี๊ยบขอให้หายเร็วๆนะครับก็อุบัติเหตุนะฮะแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่เมื่อโดนแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายครับใจเย็นฮะสุขภาพแข็งแรงนะครับด้วยบารมีครูบาอาจารย์คุ้มครองปกปักรักษานะครับอะไรที่ผ่านพ้นมาขอให้ผ่านไปสิ่งดีๆนะฮะก็จะกลับเยือนมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ผ่านมาเหมือนฝันร้ายแต่ฝันดีรอคอยอยู่นะครับพี่เจี๊ยบสู้ๆนะครับนะพร้อมกับนะครับผมนะ
นี่ครับคือพี่ก็ยื่นใจนะครับพี่เจี๊ยบเนาะนะครับเดี๋ยวฝากต่อให้พี่โชคแล้วกันนะฮะพี่โชคชัยพี่โชคชัยรับนะครับพี่โชคชัยผมก็นะแสดงความห่วงใยครับครับนะครับนะจากมือพี่สุเทพนะจากผมของมือหัตถ์แล้วก็ครอบครัวมิเลอร์เครื่องแจนแนลพร้อมกับมือที่หัตถ์ทำด้วยนะครับครับมีน้องๆมาเยอะเลยน้องๆมาเยอะเลยน้องมาเต็มเลยครับเดี๋ยวมาพี่เจี๊ยบได้ภูมิใจนะวันนี้มาหมดเลยอ่ะเต็มมาเป็นขนาดแล้วก็สิ่งที่สำคัญมีในโครงการฟื้นชีวิตของพวกเราเนี่ยสารฝันปันน้ำใจถ้าคนในครอบครัวก็ตามหรือจะไม่รู้จักก็ดีแต่วันนี้พี่หนึ่งคนนะฮะที่พวกเราได้ตระหนักและก็เล็งเห็นว่าทุกคนในครอบครัวเรามีความเดือดร้อนโดยเฉพาะพี่เองนะฮะคือร่วมบุญสร้างกุศลมาตลอดนะคือบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วแหละแต่วันนี้ขอดูแลพี่เจี๊ยบจากโครงการมิราเคิลมหากุศลนะครับฟื้นคืนชีวิตนะครับไม่ใช่คืนฟื้นชีวิตอย่างเดียวยังฟื้นคืนน้ำใจของพวกเราครอบครัวมิราเคิลด้วยนะครับนะฮะครับพี่ครับพี่เจฟครับเป็นตัวแทนในการมอบเงินจำนวนนี้ด้วยนะครับเจ็บแค่นี้นิดหน่อยพี่อย่าไปคิดมากครับขอให้หายเร็วๆนะฮะหายเจ็บหายป่วยเร็วๆรับไปเลยครับแล้วก็มีเสียงครูด้วยนะครับอันนี้เสียงเงินทองหน้าที่ผมไม่ได้ทิ้งตลอดเลยนิ้วให้พี่เจฟด้วยนะครับนะฮะฝากไว้เสียงครูพิราบนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับอย่าท้อนะพี่เจฟนะครับขอบคุณครูแล้วก็พี่สุเทพครับก็น้องมุ้ยน้องสายแล้วก็ทีมงานมิราเคิลทุกคนก็ดีใจแล้วก็มีกำลังใจสู้ขอบคุณมากค่ะเจ็บมากเลยเนี่ยไม่ทราบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ไงครับพี่เจี๊ยบครับเมื่อวันไหนครับเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันเสาร์เมื่อวันที่ผ่านมาจ้ะตั้งน้ำมันในกระทะบนเตาถ่านเราออกมาขายของอยู่หน้าบ้านพอดีลูกค้ามาซื้อของเยอะก็เลยบอกกับลูกค้าว่าเดี๋ยวมาทำไปยกกระทะน้ำมันลงก่อนพอเข้าไปยกในครัวแล้วไฟมันก็บึบเลยบึบมันก็มาโดนหน้าแล้วก็โดนแขนกลัวไฟไหม้มากพอไฟลุกปุ๊บนะฮะเห็นว่าโทรแจ้งรถดับเพลิงด้วยแหละครับจ้ะแล้วทำไงฮะแล้วเวลาหลังจากนั้นพอไฟไหม้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยได้สติมานิดนึงก็เอาดังถังดับเพลิงไปดับถังดับเพลิงไปดับแต่ไฟก็ดับแล้วจ้ะแต่ไฟดับก่อนไงต่อฮะหรือคิดว่ามันเป็นนิดเดียวคิดว่ามันเป็นนิดเดียวยังนั่งมอเตอร์ไซค์มาอีกนะฮะจ้ะนั่งมอเตอร์ไซค์มาโรงพยาบาลหนึ่งนะฮะจ้ะแล้วเขาก็บอกว่าหลับไม่ไหวแล้วไม่รับก็ต้องมาต่อจ้ะต้องนั่งแท็กซี่มาอีกท่านผู้ชมหลังจากนั้นพี่เจี๊ยบหรือพี่บุญตาเนี่ยก็ต้องนั่งแท็กซี่มาต่อด้วยคนเดียวคือก็เราก็ไม่รู้ว่าจะเยอะจะโทรหาพี่โชคชัยชวนสังก็ไม่ทันแล้วนะฮะแล้วไงนะฮะหลังจากนั้นก็มาถึงที่นี่เขาก็บอกให้เข้าห้องฉุกเฉินเลยขูดแผลทำสดเลยพี่เจี๊ยบไม่เจ็บหรอครับก็ต้องทนตอนนั้นคิดยังไงบ้างฮะตอนนั้นตนแล้วคิดความรู้สึกถ้าฉีดยาชามันต้องกินเนื้อเข้าไปเยอะเพราะว่าเนื้อมันตายหมดแล้วเนื้อตายหมดแล้วนะคือแขนในตรงนี้คือผิวแล้วก็ที่หน้าข้างนี้คือจะเยอะมากนะท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะคือด้านบนด้านข้างด้านหูนี่ก็เป็นนะท่านผู้ชมนะฮะอันนี้หมอก็ขูดให้ขูดให้แสบไหมครับคนนี้แสบค่ะแสบแสบมากเลยแล้วพี่เจี๊ยบก็ต้องทนนะฮะทนค่ะตอนนั้นยังไม่เรียกใครเหมือนกันไม่เรียกค่ะนะฮะโอ้โหพี่เจี๊ยบทำได้ไงอ่ะตอนนั้นระลึกถึงอะไรบ้างฮะตอนนึกถึงครูบาอาจารย์แล้วก็บุญที่ทำไว้ทุกต้นหนแห่งอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรนะฮะคือใบหน้าจะเป็นไงก็แล้วแต่แต่ด้วยหัวใจได้ดวงใจเรายังเต็มร้อยอยู่นะฮะนะครับยังไงก็ตามในครอบครัวมิราเคิลแชนแนลนะครับโดยที่ทำพร้อมทั้งนางคณะนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่สุเทพนะครับหรือแม้แต่ครอบครัวมิราเคิลเราห่วงใยเสมอนะครับนะฮะยังไงขอให้พี่เจี๊ยบด้วยบารมีครูนะศรัทธาครูบูชาพระโดยเฉพาะหัวนอนเนี่ยก็แฝงแต่เสื้อครูก็พิราบนะฮะมาแล้วมีกำลังใจไหมวันนี้มีกำลังใจนะครับค่ะสู้ต่อนะไม่กังวลแล้วเรื่องแผลจะติดเชื้ออ๋อไม่กังวลแต่แรกกังวลเหมือนกันตอนนี้ครูบาอาจารย์นะไม่กังวลแล้วจ้ะนะฮะพี่เจ๊ต้องสู้นะครับสู้ค่ะนะฮะถึงแม้เนี่ยรูปลักษณะไม่เป็นไรแต่หัวใจพวกเรายังงดงามเสมอแล้วก็ต้องไปทำบุญกับครูอาถาอีกนะครับเราไม่เคยทิ้งกันนะยังห่วงพี่เจ๊บนะครับค่ะนะฮะกับวันนี้ต้องมีอะไรนิดนึงจะบอกกับพี่เจฟครับก็นี่แหละค่ะต้องบอกว่าพี่เจฟเองก็เป็นศิษย์ครูฐานเนาะศิษย์มีครูนะคะแล้วก็เป็นพี่ที่น่ารักที่ดูแลเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบศิลปินหรือว่าน้องๆทีมงานเองก็ตามฉะนั้นวันนี้เราเองก็มาส่งกำลังใจให้พี่เจฟสู้ๆนะเมื่อกี้ช่วงพักๆนี่ก็มีแบบแอบหยอกล้อเหมือนกันให้พี่เจฟได้มีรอยยิ้มกันบ้างนะคะคือต้องเรียนให้พี่สุเทพทราบฮะคือก่อนที่พี่เจฟจะอยู่ตรงนี้คืออยู่
เริ่มต้นตั้งแต่เราไปทำโบสถ์ไปหล่อพระเนี่ยพี่เจี๊ยบจัดการเรื่องดอกไม้ดูแลบางครั้งก็ดูแลเรื่องใบสีแล้วไกลๆบางครั้งนะฮะล่าสุดเนี่ยไปถวายระฆังที่โคราชปรากฏว่าไปกับพี่โชคชัยชนสังพอผ่านเหนือเขื่อนลำตะคองใกล้ๆถึงพระพุทธฐานจอมประชันแล้วฝากระโปรงอ่ะเปิดมาตีกระจกพังเลยเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเองท่านผู้ชมแล้วยังไม่นึกว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นซ้ำซ้อนป่วยครั้งแรกนะผมก็ใช้ขอบารมีครูรักษาเขาไปนั่งกสิณไฟกรรมฐานก็ดีขึ้นเนาะขึ้นค่ะหลังจากนั้นคิดว่ามันจะผ่านไปแล้วใช่ค่ะแต่ก็ไม่ใช่ขับรถไปกับสองคนสามีภรรยาเนี่ยปรากฏว่าฝากระโปรงเปิดนะฮะแล้วมาช่วงจังหวะลงลำตะคองเนี่ยฝากระโปรงกระแทกกระจกแตกหมดเลยก็ต้องประคองอยู่นะต้องประคองจนก็พี่หายไปก็พี่ก็ไปใส่บาตรทุกวันกินได้ไหมครับใส่บาตรทุกวันครับใส่ตื่นเช้าก็ใส่บาตรใส่บาตรกำลังใจดีครับใช่ดีนี่มือรวยเนี่ยนะครับแต่พี่ต้องใส่บาตรให้ที่บ้านทุกวันใช่นะครับทำบุญตั้งกุศลกันไปอุทิศให้ไปให้ไปครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อี้ด้วยมาให้กำลังใจนะฮะนะครับให้วันไทยพึ่งพี่พึ่งนะครับขอบคุณพี่โชคด้วยพี่โชคนะครับความรู้สึกพี่โชคนะครับพี่ว่าไหนคือพี่โชควันนี้ได้ค่าเรียนเจ็ดครับความรู้สึกพี่โชคพี่โชควันนี้นะครับครูมาเยี่ยมแล้วแล้วก็พร้อมทั้งนะฮะพี่โชคบอกนะพี่โชคก็เห็นพี่เทศอยู่ตรงนี้ครับพูดอะไรได้ไหมครับก็ขอบคุณครูแล้วก็น้องม้วยน้องทรายและพี่สุเทพแล้วก็น้องทีมงานทุกคนที่เป็นห่วงที่บ้านผมมากเลยครับผมสองคนก็ตามอาจารย์มาตลอดอาจารย์นี่ได้ข่าวก็โทรหาผมเลยครับยังไงก็นะฮะให้กำลังใจกับคุณพี่นะครับค่ะทุกท่านครับขอบคุณพี่สุเทพมากนะครับนะครับครับเอาละครับมันต้องลาพี่นะครับพี่เจี๊ยบไปก่อนนะครับแล้วหายเร็วๆนะเราส่งกำลังใจตลอดนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองครับแล้วท่านผู้ชมนะครับเชื่อไหมครับว่าคำคำหนึ่งที่พี่เจี๊ยบบอกเสมอว่าจะไปคอนเสิร์ตผมพี่เจี๊ยบทำไมอยากไปคอนเสิร์ตผมครับไปร่วมบุญงานกุศลครับช่วยเหลือฟื้นคืนชีวิตครับแล้วก็ร่วมสร้างโบสถ์สร้างคือบุญทุกอย่างกับอาจารย์หัตถาเลขจิตนี่ไงบัตรนี้เลยครับพี่พี่สุเทพครับค่ะพี่เทียบเนี่ยได้บอกกับพี่โชคชัยตอนที่โทรกันครั้งแรกบอกว่าอยากจะหายทันเร็วๆนะครับวันนี้ผมก็เลยพาศิลปินมาก่อนให้กำลังใจพี่เทียบนะครับค่ะนะครับยังไงผมจะมารับไปคอนเสิร์ตนะครับค่ะนะครับน้องสายมารับนะน้องมวยเราพี่เจี๊ยบก็รอคอยกันอยู่นะค่ะให้พี่หายเร็วๆนะครับค่ะครับผมครับโชคดีครับครับแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่วันเสาร์แล้วภาพที่ส่งมาล่าสุดนะครับคุณหมอก็เอาผ้าก๊อซออกแต่ด้านบนด้านข้างเนี่ยคือแทบทั้งหน้าเลยฮะเนื้อด้านบนเนี่ยถ้าว่าแผลไปไหม้เนี่ยมันก็จะพองใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องลอกหนังนะหนังสดครึ่งเนี้ยหน้าก็จะเป็นแดงแล้วก็ขาวออกมาคือขั้นสองเนี่ยคือเรียกว่าทั้งหน้าเนี่ยเป็นหน้าคนไทยจะสูญเสียไปเยอะขอให้กำลังใจนะครับในครอบครัวมิราเคิลชาแนลพร้อมกับมูลนิธิสหธรรมผมมีเพียงกำลังใจแล้วก็ไม่ได้สร้างภาพเลยว่าเขาคือคนในครอบครัวแล้วคนถึงแม้ว่าจะไม่ขอฝากช่วยเหลือแต่น้ำใจของพวกเราอย่างท่วมท้นนี่แหละฮะสารฝันปันน้ำใจเราไปทุกที่ใช่ค่ะที่ท่านมีทุกครับนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่เจนจริงๆเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนใน Facebook ของเรานะเพราะจะเห็นหน้าค่าตากันกับสิทธิ์มีครูอยู่แล้วนะคะก็ส่งกำลังใจให้พี่เจฟแข็งแรงนะแล้วก็เข้มแข็งมากๆเลยจะได้มาเจอกันด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะใครที่อยากจะไปเจอกันคอนเสิร์ตตรงนี้นะคะอย่าลืมนะคะรีบโทรมาจองบัตรกันนะอย่างที่ได้บอกไปว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้นอกจากเราจะไปร่วมสนุกนะได้มีโอกาสได้ไปเจอกันในครอบครัวแล้วเนี่ย
สิ่งสำคัญคือเราได้ไปต่อยอดต่อบุญกันต่อนะได้ร่วมการแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจเพราะว่าตรงนี้จะได้ไปช่วยเหลือนะคะกับน้องๆหรือว่าผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากรวมไปถึงนะน้องๆที่อยู่ห่างไกลถิ่นทุรกันดารซึ่งเขารอคอยความช่วยเหลือจากทางเราแล้วก็ต้องบอกว่ารอคอยความช่วยเหลือจากอีกหลายๆคนด้วยนะคะฉะนั้นไปเจอกันที่คอนเสิร์ตไปร่วมบุญร่วมกันแล้วเราสัญญาว่าเราจะมอบความสุขมอบรอยยิ้มให้อย่างเต็มที่เลยเราจะไม่ทิ้งกันครับท่านผู้ชมครับนี่แหละค่ะเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะครอบครัวสิทธิ์ครัวฐานนี่เองนะคะแล้วก็รวมไปถึงวันนี้ค่ะใครที่อยากจะส่งกำลังใจนะให้พี่เจี๊ยบก็ได้นะหรือว่าจะส่งกำลังใจที่ให้ครัวฐานได้มีโอกาสได้มีแรงกำลังใจได้เจอกับคุณผู้ชมกันต่อครับในนี้หมดแรงแล้วนะครับโอ้โหเห็นแต่ละพัดว่าความทุกข์ทั้งหลายมันเกิดขึ้นแล้วผมก็เชื่อว่าเรามารวมใจกันนี่ท่านผู้ชมคนละหนึ่งคนละหนึ่งก็กลายเป็นร้อยได้เหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงใครที่มีคำถามต่างๆเรื่องราวต่างๆเนี่ยในส่วนของแม่ยานางก็ดีเรื่องราวชีวิตก็ดีนะส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลและข้อความส่งมาที่4221606นะคะแล้วก็วันนี้3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับนะคะเหรียญพระพรหมสีหน้านะเป็นแบบข้าวหลามตัดซึ่งต้องบอกว่าเราได้รับมาจากที่วัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องครับอาจารย์ต้อมนั่นเองครับใช่ค่ะก็รีบโทรเข้ามาหรือว่าส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันที่4221606นั่นเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าใครรอคอยภาพบรรยากาศนะยังมีกันอยู่นะคะสำหรับในส่วนของช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ได้ลงพื้นที่กันไปในการที่สร้างโบสถ์นะไปต่อยอดพระป่ากันนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศที่วัดบ้านบางนะคะเป็นอีกหนึ่งที่หนึ่งแห่งค่ะที่อยู่ในโครงการนะในเรื่องของการสร้างโบสถ์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ชมภาพบรรยากาศกันตั้งแต่กิจกรรมช่วงค่ำคืนนะคอนเสิร์ตหรือแม้กระทั่งในส่วนของการตักไข่เองก็ตามนะคะจะได้เห็นบรรยากาศกันว่าบรรยากาศที่นั่นสนุกขนาดไหนรวมไปถึงคุณแม่หมอลำเนี่ยเขาออกมาเต้นออกมารำกันใหญ่เลยนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันนะคะตอนนี้ประกาศสักครู่ค่ะ